และแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราเทศบาลตำบลบ้านฉางร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉางและสร้างรายได้ให้กับชุมชนกับงานซีฟู้ดเฟสติวัลเลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลทุกคืนตั้งแต่วันที่24ถึง30พฤศจิกายน2563ณบริเวณหาดพยูนสะพานมังกรพิเศษคืนวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนพบกับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติก่อเกียรติสังจรชมมินิคอนเสิร์ตและชมยอดมวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องททบ5แบบสดๆพบกัน24ถึง30พฤศจิกายนนี้ณหาดพยูนกับงานอาหารซีฟู้ดเฟสติวัลแฟนมวยไทยและนักชิมไม่ควรพลาดตำบลบ้านฉางนะคะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะการจัดงานในครั้งนี้บ้านฉางซีฟู้ดเฟสติวัลขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง30พฤศจิกายน2563รวม7วัน7คืนพิธีบวงสรวงนะครับอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นประดิษฐานสักการะสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตำบลบ้านฉางเรานะครับที่ได้ตั้งไว้เนี่ยนะและวันที่27เดือนพฤศจิกายนนะครับหนึ่งเพื่อจัดสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉางเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนขอรับรองนะครับก็ท่องเที่ยวบ้านฉางให้สุขใจนะครับซึ่งในภายในการจัดการนี้นะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยูนนะครับแล้วก็การสนับสนุนนะคะการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทศบาลเรื่องของการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของเรานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มาเห็นว่าของอำเภอบ้านฉางเราก็ถือว่ามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวชายหาดไม่แพ้กับหาดอื่นของในจังหวัดระยองเช่นเดียวกันนะคะนโยบายนะคะในเรื่องของไทยเที่ยวไทยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะคะของจังหวัดระยองนักท่องเที่ยวนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงพร้อมแล้วนะครับที่จะจัดงานเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับก็ให้มาเที่ยวงานในวันนี้นอกจากเราจะเห็นวิวทะเลแล้วนะฮะในช่วงหัวค่ำนะฮะเรายังเห็นวิวทางภาคอุตสาหกรรมวันที่24ถึง30นะฮะซีฟู้ดเฟสติวัลพร้อมทั้งมาชมมวยนะครับฟรีนะครับวันที่27นะฮะดูมวยฟรีนะครับเพราะการซีฟู้ดจัดซีฟู้ดเฟสติวัลเนี่ยเรามีงบอุดหนุนจากทางกองทุนฟ้านะครับได้มาดำเนินการแต่มวยผมหาเองครับนะฮะเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล